ต่อสำหรับคดีระเบิดค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ากว่าจะจับได้ก็ใช้เวลา20กว่าวันนะคะการจะจับมาได้นั้นเนี่ยเขาต้องแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเอามาต่อกันเป็นจิ๊กซอว์เดี๋ยวไปฟังการแกะรอยครั้งนี้เปิดใจจากทางผู้การสืบสวนนครบาลกันค่ะพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้การแมนเปิดเผยถึงการแกะรอยตามล่ามือระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่านบอกว่าชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีกว่า200นายเนี่ยระดมกำลังกันตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเจอผู้ต้องสงสัยตอนแรกนะคะเจอประมาณ 10,000 กว่าคนทุกท่านก็ร่วมกันคัดแยกจนเหลือ10คนที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจากจำนวน21ตัวบริเวณโรงพยาบาลนะคะก็ไปเจอภาพชายสูงวัยก็คือนายวัฒนานี่แหละถือถุงพลาสติกเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะพอเดินออกมาก็เดินต่อไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติและไปอยู่ในห้องวงสุวรรณใช้เวลาในห้องนั้นเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งปรากฏว่าเดินออกมาถุงนั้นหายไปแล้วเดี๋ยวฟังคำชี้แจงจากทางผู้การแมนกันค่ะดูกล้องทั้งในห้องยาเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาจริงแล้วก็ไม่ได้มาทำธุรกรรมอะไรในห้องยานี้แล้วกล้องอีก17ตัวในโรงพยาบาลเนี่ยดูทั้งหมดโดยใช้คนดูทั้งหมดดูทั้งวันทั้งคืนว่าเข้ามาก่อนหน้านี้ไหมหลังจากนี้ไปเนี่ยมาไหมปรากฏว่าภายนอกห้องเนี่ยเขาไม่ได้โผล่ไปเลยแสดงว่าเขาอยู่ในห้องเนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมง33นาทีหลังจากนั้นเราก็แบ่งเป็น2ชุดชุดนึงก็ให้ไปตามว่าลุงคนเนี้ยขามาเนี่ยมาจากที่ไหนอีกชุดหนึ่งเนี่ยเสร็จออกจากห้องนี้แล้วไปที่ไหนปรากฏว่าขามาเนี่ยลุงขึ้นป.18มาก็ไล่เลยตั้งแต่ป.18เนี่ยต้นทางอยู่ท่าอิดไล่ตั้งแต่ท่าอิดมาว่าลุงขึ้นมาจากป้ายไหนแล้วก็ขาออกไปเนี่ยมาขึ้นสาย14ไปลงอนุสาวรีย์ก็ไล่จากอนุสาวรีย์ขึ้น BTS ลง BTS มาเกาะราชวิถีนั่งอยู่ในราชวิถีกี่นาทีเนี่ยดูกันทั้งวันทั้งคืนบวกกับไปเจอที่จรัญ97ขี่จักรยานมือเดียวคืออีกมือนึงถือล่มเขาอายุ60กว่าขี่จาก97ไปถึงการไฟฟ้าได้เนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะเราเห็นแต่หลังคารถเป็นหลังคารถสีเทาๆก็สั่งไล่รถในกฟผ.ทั้งหมดว่ารถสีเทาเนี่ยมีทะเบียนอะไรบ้างก็เอาทะเบียนมาเช็คดูก็ปรากฏว่าเจอคุณลุงเนี่ยและแม้ว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะจับนายวัฒนาภูมิมาเรศได้แล้วและเขาก็ยืนยันได้ว่าก่อเหตุแค่คนเดียวแต่เจ้าหน้าที่จะยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ค่ะและจากก่อนหน้านี้ไปตรวจสอบดูนะคะ DNA ในหลักฐานต่างๆในจุดเกิดเหตุไม่ได้มีแต่ DNA ของนายวัฒนาคนเดียวยังมีของคนอื่นๆอีก 2-3 คนดังนั้นจะตรวจสอบต่อไปว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไรรวมถึงหาผู้สนับสนุนนายวัฒนาด้วยค่ะครับ